โรงพยาบาลหัวเฉียวยกระดับบริการชูจุดแข็งรักษาโรคซับซ้อนจัดงานโอเพ่นเฮาส์พร้อมรับผู้ป่วยทั้งไทยและต่างชาติมุ่งสู่มาตรฐานสากลเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย นายสุธีเกศสิริรองประธานคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลหัวเฉียวกล่าวว่าโรงพยาบาลหัวเฉียวเป็นโรงพยาบาลเอกชนในสังกัดมูลนิธิปอเต็กตึงเริ่มต้นจากหน่วยพดุงคานของมูลนิธิปอเต็กตึงพัฒนาขึ้นมาเป็นโรงพยาบาลทั่วไปและพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนปัจจุบันยกระดับการให้บริการเป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางที่มุ่งเน้นพัฒนามาตรฐานคุณภาพการรักษาพ,พยาบาลและมาตรฐานการบริการให้เป็นที่พึงพอใจของผู้รับบริการโดยได้รับการ รับรองมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาลจากสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลตั้งแต่ปีพุทธศักราช2549และรักษาคุณภาพต่อเนื่องเป็นครั้งที่6ในปี2567 ด้านการรักษาพยาบาลให้บริการทุกสาขาการแพทย์ระดับทุติยภูมิและระดับตติยภูมิในหลากหลายสาขามีแพทย์ประจำจำนวนหนึ่งรอยี่สิบท่านและแพทย์ที่ปรึกษากว่าห้ารอยท่านมีศักยภาพในการรักษาพยาบาลโรคที่ซับซ้อนโดยมีศูนย์บริการทางการแพทย์จำนวนแปดศูนย์ได้แก่ศูนย์หัวใจและหลอดเลือดให้บริการดูแลด้านหัวใจและหลอดเลือดหัวใจอย่างครบ,บวงจรพร้อมด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย คณะแพทย์ของศูนย์หัวใจและหลอดเลือดโรงพยาบาลหัวเฉียวประกอบด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านหัวใจสาขาต่างๆเช่นอายุรแพทย์โรคหัวใจอายุรแพทย์สาขามัณน,นากรหัวใจและหลอดเลือดอายุรแพทย์สาขาสรีระไฟฟ้าหัวใจสัลยแพทย์หัวใจ ศูนยหลอดเลือดสมองจะให้บริการดูแลและฟื้นฟูกลไกหลักของร่างกายโดยแพทย์เฉพาะทางระบบประสาทและสมองที่จะเน้นการรักษาตรงจุดสามารถให้การดูแลผู้ป่วยอาทิโรคหลอดเลือดสมองโรคสมองเสื่อมอัลไซเมอร์พารกินสันอมัอมพฤกอัมพาตด้วยวิธีการรักษาทั้งทางยาผ่าตัดหรือเทคโนโลยีอันทันสมัยและมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานทางการแพทย์ ศูนย์ศัลยกรรมให้บริการตรวจวินิจฉัยรักษาโรคทางศัลยกรรมทั่วไปและศัลยกรรมเฉพาะทางโดยแพทย์ผู้ชำนาญการและมีประสบการณ์ด้านการผ่าตัดแบบเปิดและแบบสองกล้องอาทิการผ่าตัดหลอดเลือดโป่งพองในช่องท้องในสมองการสองกล้องผ่าตัดมะเร็งลำไส้ใหญ่และมะเร็งปอด ศูนย์กระดูกและข้อให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาด้วยการผ่าตัดกระดูกกล้ามเนื้อเส้นเอ็นระบบกล้ามเนื้อและกระดูกการเปลี่ยนข้อสะโพกและข้อเข่าการต่อเส้นประสาทการผ่าตัดกระดูกสันหลังและภาวะกระดูกพรุนโดยศัลยแพทย์กระดูกและข้อชำนาญการเฉพาะด้านซึ่งมีประสบการณ์การผ่าตัดทั้งแบบเปิดและแบบสองกล้องศูนย์จักษุ ให้บริการดูแลรักษาครอบคลุมทุกปัญหาที่เกี่ยวข้องกับดวงตาตั้งแต่อาการทั่วไปจนถึงการรักษาที่ต้องอาศัยความชำนาญการเฉพาะด้านโดยจากสุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจวินิจฉัยและรักษาอาทิโรคทางกระจกตาโรคกระจกตาเสื่อมกร,ระจกตาติดเชื้อการผ่าตัดและเลเซอร์รักษาต้อหินการผ่าตัดโรคทางจอประสาทตาและน้ำวุ้นลูกตาการผ่าตัดแก้ไขภาวะผิดปกติทุกชนิดของเปลือกตา สูนแม่และเด็กให้บริการตรวจวินิจฉัยและดูแลรักษาสุขภาพของคุณผู้หญิงและเด็กๆตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัยรุ่นสำหรับครอบครัวเราพร้อมให้ความรู้และคำแนะนำอย่างใกล้ชิดกับคุณพ่อคุณแม่ตั้งแต่การเตรียมตัวมีบุตรเมื่อคุณแม่ตั้งครันเราก็พร้อมดูแลตั้งแต่การฝากคันดูแลระหว่างการตั้งครันระหว่างการคลอดบุตรและหลังคลอดโดยสูติแพทย์และกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ที่สําคัญทารกแรกเกิดทุกคนจะได้รับการดูแลจากกุมารแพทย์เฉพาะทางทารกแรกเกิดศูนย์ทันตกรรมให้บริการครอบคลุมโรคในช่องปากทุกสาขาโดยทันตแพทย์ผู้ชำนาญการทั่วไปและเฉพาะทางครอบคลุมทุกโรคในช่องปากอาทิการรักษารากฟันโรคเหงือกฝังรากเทียมศัลยกรรมช่องปากทันตกรรมสำหรับเด็ก ทันตกรรมเพื่อความสวยงามด้วยระบบควบคุมการติดเชื้อที่เข้มงวดตามมาตรฐานสากลเครื่องมือทุกชนิดจึงผ่านกระบวนการทำให้ปราศจากเชือ้อในด้านสถานที่ได้มีการปรับปรุงใหม่ให้กว้างขวางและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ศูนย์เบาหวานและต่อมไรท่อให้บริการโดยทีมแพทย์อายุรกรรมเฉพาะทางโรคเบาหวานและต่อมไรท่อและในสาขาที่เกี่ยวเนื่องได้แก่โรคระบบหัวใจและหลอดเลือดโรคไตพร้อมพยาบาลและสหาสาขาวิชาชีพที่มีประสบการณ์สูงได้แก่แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟนูและกายภาพบำบัดจากสุแพทย์พยาบาลเฉพาะทางเบาหวานนักกำหนดอาหารนักกายภาพบำบัดเพื่อให้บริการรักษาโรคเบาหวานครอบคลุมจากโรคแทรกซ้อน ด้านสารสนเทศและคอมพิวเตอร์โรงพยาบาลหัวเฉียวปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัล Hospital อลใช้ระบบสารสนเทศสำหรับโรงพยาบาลหรือ HIS TrackCare ซึ่งเป็น HIS ระดับสากลโดยมีการอัปเดตเป็นเวอร์ชันปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้แพทย์พยาบาลและสหาวิชาชีพใช้ในการดูแลผู้ป่วยให้มีความปลอดภัยลดระยะเวลาการรอคอย ปี2566โรงพยาบาลได้พัฒนาการให้บริการโดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยระบบบริหารจัดการข้อมูลสุขภาพผู้ป่วยมุ่งยกระดับนวัตกรรมการดูแลสุขภาพยุคใหม่ด้วยแอปพลิเคชันหัวเชียวคอนเน c t เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับความสะดวกในการเข้ารับการรักษาสามารถนัดหมายได้ล่วงหน้าทราบเวลาที่จะได้รับบริการและสามารถเข้าถึงข้อมูลสุขภาพของตนเองได้ตลอดเวลา ส่วนทางด้านอาคารสถานที่เพื่อให้สอดคล้องกันกับการให้บริการโรงพยาบาลหัวเฉียวได้มีการปรับปรุงพื้นที่เพื่อเพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้แก่ผู้รับบริการเช่นปรับปรุงวอร์ดเป็นห้อง n e กาทีฟเพรสเชอร์เพื่อรองรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ เปิดแผนผู้ป่วยวิกฤตหัวใจ CCU เพื่อดูแลผู้ป่วยที่มีอาการเกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือดในระยะวิกฤตจากภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะและปรับปรุง ICU และห้องพักผู้ป่วยให้ผู้ป่วยได้รับความสะดวกสบายเพิ่มขึ้น